โยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลองใช้ชีวิตเป็นตำรวจชายแดนกันในเกมคอนทราแบนด์โพลิสเป็นตำรวจชายแดน30วันเดี๋ยว30วันเองเหรอทำไมมันน้อยจังอะจริงๆตอนแรกก็อยากจะเล่นให้ถึง100วันแหละแต่ว่าผมเล่นในโหมดเนื้อเรื่องซึ่งมันมีให้เล่นแค่นี้แหละนะแต่ถึงแม้จะมีแค่30วันแล้วก็มีเรื่องมากมายให้ทำเลยที่นี่ถ้าให้ยกตัวอย่างก็เช่นตรวจคนเข้าเมืองจับคนลักลอบขนของเถื่อนตามสืบคดีฆาตกรรมยิงปืนต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคร่าวๆก็ประมาณนั้นแหละเอาเป็นว่าเข้าเกมกันเลยดีกว่าวันที่1เรากำลังนั่งอยู่บนรถเพื่อเดินทางไปที่ชายแดนของประเทศอาคาริสตันและหน้าที่ของเราก็คือไปเป็นหัวหน้าที่ด่านตรวจชายแดนแทนที่หัวหน้าชายแดนคนเก่าเพราะว่าคนเก่าเขารับสินบนเราจะเป็นหัวหน้าที่ดีไม่รับสินบนเหมือนหัวหน้าคนเก่าแน่นอนถ้าเงินมันไม่มากพอนะโอเคเรามาถึงที่หมายแล้วพอเราเข้ามาในด่านตรวจก็มีเสียงวิทยุตามสายมาคุยกับเราซึ่งเขาก็คือผู้ประชาการหน่วยอันเดเยฟเขาจะเป็นคนสอนเราว่าเราต้องทำอะไรบ้างที่นี่นะอันดับแรกเขาก็ให้เราไปหยิบแฟ้มเอกสารซึ่งในแฟ้มนี้ก็จะบอกว่าเรานั้นต้องทำอะไรบ้างแต่ว่ามันเยอะขี้เกียจอ่านช่างมันแล้วกันหลักๆแล้วหน้าที่ของเราก็คือตรวจคนเข้าเมืองตรวจว่าเขานั้นมีเอกสารถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ส่งมาเลยครับเอกสารของคุณเนี่ยไหนดูซิการที่เราจะปล่อยเขาผ่านไปได้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็หนังสือเดินทางเขาต้องมีข้อมูลที่ตรงกันเราต้องตรวจชื่อหมายเลขเดินทางแล้วก็วันหมดอายุว่าเหมือนกันหรือเปล่าเราจะตรวจด้วยตาเปล่าของเราหรือใช้ระบบเกมตรวจก็ได้การที่จะใช้ระบบของเกมตรวจแล้วก็กดที่ข้อมูลของทั้ง2อันถ้ามันตรงกันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นสีแดงการใช้ระบบของเกมตรวจมันจะมีความแม่นยำแต่ว่าเราจะเสียระดับของการรับรู้ถ้าระดับการรับรู้เราเหลือน้อยการตรวจก็จะช้าลงและถ้ามันหมดเราก็จะใช้ระบบเกมตรวจสอบไม่ได้เราต้องเป็นตอนพักผ่อนเพื่อฟื้นค่าของการรับรู้เราตรวจข้อมูลของชายคนนี้แล้วทุกอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เชิญไปได้เลยครับแล้วเราก็ตรวจแบบนี้ไปเรื่อยๆวนไปนั่นแหละมาเลยคนถัดมาอ้าวแล้วคนนี้หมายเลขหนังสือเดินทางไม่ตรงนะครับนี่ไม่ผ่านกลับไปเลยมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยครับมาเลยคนสุดท้ายของวันไหนมาดูซิชื่อไม่ตรงหมายเลขเดินทางไม่ตรงหน้าก็ไม่ตรงเหรอเนี่ยมีอะไรตรงบ้างวะเนี่ยกลับไปเลยครับเรียบร้อยวันแรกก็ยังไม่มีอะไรมากจบไปอย่างง่ายดายตอนนี้เราไม่มีอะไรไปทำแล้วก็ไปเข้านอนเพื่อรอวันถัดไปแล้วด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าทุกๆจบวันก็ต้องมีจ่ายค่าพนักงานแล้วก็ค่าบำรุงทรัพย์สินด้วยเล็กน้อยเข้าสู่วันที่2วันนี้หน้าที่ของเราก็เหมือนเดิมตรวจคนเข้าเมืองแต่ว่าหน่วยเขาก็ของประเทศเราได้รับข้อมูลมาบางอย่างว่าจะมีคนลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายเราต้องตรวจสอบแล้วก็ห้ามให้คนพวกนั้นเข้าประเทศไปได้เป็นอันขาดดูจากข้อมูลที่เราได้มาดูเหมือนว่าจะมี2คนที่ลักลอบขนสินค้าคนแรกเป็นชายอายุ37ปีคนที่2ที่เป็นรถจะมีตัวอักษร NOY อยู่ถ้าเราเจอใครก็ตามที่มีข้อมูลตรงตามนี้ก็ต้องตรวจสอบรถคันนั้นให้ดีแล้วแหละเอาละมาเลยครับคันแรกของวันเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่านะคันนี้เหมือนจะเจอหรือเปล่าวะเนี่ยคุณครับเชิญออกมารอข้างนอกก่อนนะครับผมขอตรวจรถคุณหน่อยแล้วกันแล้วถ้าผมเจออะไรแปลกๆในรถของคุณเนี่ยคุณเจอผมแน่วิธีการตรวจหาของเถื่อนก็ง่ายมากเราเพียงแค่ต้องใช้ไฟฉาย UV ส่องไปตามรถของผู้ต้องสงสัยถ้าเราส่องไปได้เจอกับสัญลักษณ์งูนั่นหมายความว่าของเถื่อนมันอยู่ตรงนี้นี่แหละไล่ของเถื่อนพวกนี้มันก็ไปอยู่ได้ทุกที่เลยทั้งยางหลังคาบังโคลนถังน้ำมันกันชนที่กองอากาศแล้วก็เอามีดกรีดเบาะเลยนี่ไงของเถื่อนโคเคน3แพ็คถ้วนไอ้หมอนี่มันจะเอายาเสพติดเข้าประเทศเพราะฉะนั้นก็ไปเลยคุกอะคือที่หมายของแกค่ายของเราก็มีโกดังเก็บของด้วยได้ของเถื่อนมาก็เก็บไว้ที่นี่ก่อนโอ้แล้วตอนนี้เกมก็แจกอุปกรณ์เราเพิ่มด้วยเพราะว่าที่ซ่อนต่างกันของของเถื่อนเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันเพื่อแงะมันออกมาโอเคกลับไปตรวจคนเข้าเมืองกันต่อดีกว่าอันนี้แค่โกนหนวดหรือว่าอะไรนะครับนี่ดูเหมือนรูปถ่ายจะไม่ตรงนะครับไม่ผ่านมาเลยต่อไปคนสุดท้ายของวันก็ขอเชิญลงมาก่อนแล้วกันนะครับคนนี้เดี๋ยวอ้าวยังไม่ทันได้ตรวจเอกสารเลยก็เจอซะแล้วก็แง่มันออกมาอุ้ยอาวุธเถื่อนไอ้หมอนี่จะอาวุธเถื่อนไปทำอะไรไม่สนเข้าคุกแล้วก็เรียบร้อยจบอีก1วันเข้าสู่วันที่3ของการเป็นตำรวจชายแดนวันนี้เกมก็จะสอนเราเกี่ยวกับการส่งตัวนักโทษอันดับแรกเราต้องย้ายนักโทษพวกนี้ไปที่รถก่อนแล้วก็เอาของเถื่อนที่ได้มาเมื่อวานไปด้วยต่อไปเราก็ต้องไปส่งนักโทษพวกนี้ที่แคมป์แรงงานสงบเสงี่ยมเอาไว้นะพวกแกถ้าคิดจะแอดจะแอแล้วก็โดดแน่โอเคเดินทางกันเลยแคมป์แรงงานก็อยู่ข้างล่างซ้ายตรงนี้เราขับรถได้สักพักนึงก็เจอกับอุปสรรคกิ่งไม้ขวางทางลงเอาขวานไปตัดแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยไปต่อตอนนี้เราก็มาถึงแคมป์แรงงานแล้วก็ลงไปคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อส่งตัวนักโทษเท่านี้ก็เรียบร้อยได้เงินมาด้วย200บาทต่อไปเกมก็จะให้เราเดินทางไปที่ร้านเครื่องมือของแวดไปร้านขายอุปกรณ์ร้านก็อยู่แถวกลางแบบตรงนี้ดูตามแผนที่เลยเดินทางมาแป๊บนึงก็ถึงแล้วไหนดูซิร้านมีอะไรขายบ้างในร้านของแวดนี้ก็มีอุปกรณ์ทุกรูปแบบเลยและที่สำคัญมีปืนขายด้วยก็ซื้อปืนพกมากระบอกหนึ่งละกันอยู่ที่ชายแดนมันอันตรายนะก็ต้องหาของมาป้องกันตัวกันหน่อยและที่สุดท้ายที่เราต้องไปคือฐานตำรวจเราต้องไปส่งของเถื่อนที่นั่นเอาละและตอนนี้เราก็เดินทางไปถึงฐานของตำโอ้ขอโทษครับหายตัวในเมื่อไม่มีใครเห็นอะไรก็เท่ากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาของเถื่อนไปส่งเอาของเถื่อนไปส่งก็ได้เงินมาด้วยแต่ตอนนี้เงินเรานั้นติดลบเพราะอะไรนั้นเราจะไม่พูดถึงมันรีบกลับไปด่านตรวจกันดีกว่าเออ
แล้วมันติดอะไรวะเนี่ยสงสัยแล้วน่าจะต้องเดินกลับแล้วล่ะเฮ้ยเนี่ยมันโคตรจะแย่เลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าจะมีความคิดดีๆแล้วคุณครับจอดหน่อยครับผมขอติดรถไปด้วยนะครับคุณใจดีจังเลยไปเลยครับลุยเดินทางได้เอาล่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงชายแดนแล้วขอบคุณมากครับที่มาส่งเดินทางมาถึงก็หมดวันพอดีก็เข้านอนเพื่อเข้าสู่วันใหม่เข้าสู่วันที่4วันนี้ก็มีหัวข้อการตรวจสอบใหม่ที่เราต้องตรวจสอบคนเพิ่มนั่นก็คือรายการสินค้าจะมีคนบางคนที่ขนส่งสินค้าเราต้องเช็คว่าสินค้านั้นตรงตามที่เขาเขียนเอาไว้หรือเปล่าแล้ววันนี้ก็ได้ข้อมูลคนขายของเถื่อนอีกแล้วด้วยได้ข้อมูลว่าคนขายของเถื่อนนี้เป็นคนสัญชาติอันบารักมาตรวจคนแรกกันเลยอันดับแรกก็ต้องดูสัญชาติก่อนคนนี้ไม่ใช่ล่อตัวไปโอ้แต่ขนของมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไหนเช็คหน่อยซิสินค้าตามที่เขียนบอกเอาไว้หรือเปล่าโอเคท่านนี้ก็น่าจะตรวจครบหมดแล้วที่นี่ก็เอารายการสินค้ามาเช็คดูเขาเขียนเตาแก๊สว่ามี5อันแต่เราเจอแค่3เองนะเนี่ยโถส้วมก็เขียนไว้ว่า3แต่เราเจอแค่1อย่างนี้ถือว่าไม่ตรงนะเนี่ยงั้นผมก็คงให้คุณผ่านไปไม่ได้เชิญกลับไปได้เลยครับเอ๊ะนี่เราตรวจผิดเหรอไม่ผมว่าผมไม่น่าตรวจผิดนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วอ่ะรายงานการตรวจสอบไม่ถูกต้องคุณต้องระบุเหตุผลอย่างน้อย1ข้อในการส่งคืนให้คนขับอ๋อมันผมจะเข้าใจละคือทุกครั้งก่อนที่เราจะส่งคนกลับไปเราต้องติ๊กอย่างน้อย1อย่างในใบนี้ว่าเขาผิดอะไรเมื่อกี้ผมน่าจะไม่ได้ติ๊กอ่ะไหนคนถัดมาเอาเอกสารมาดูหน่อยมาจากอันบารักไอ้หมอนี่มันผู้ต้องสงสัยนี่หว่าอาจจะใช่เพราะฉะนั้นผมขอตรวจของหน่อยนะครับผมจะตรวจอย่างละเอียดเลยออกมาข้างนอกเลยนี่ไงของเถื่อนเจอแล้วไปเลยฮะเชิญเข้าคุกครับต่อจากนี้ผมก็ไปตรวจรถอีก2คันก็หมดวันแล้วเข้าสู่วันที่5ตังค์เหลือ30บาทอย่างน้อยก็ไม่ติดลบอ่ะวันนี้เราก็ได้ข้อมูลคนรอบๆของเถื่อนมาอีก1คนทะเบียนรถเขาจะมีตัวอักษร ABV อยู่มาเลยครับคันแรกดูจากทะเบียนรถแล้วไม่ใช่สบายใจได้ในวันนี้เราก็เจอกับผู้เดินทางบางคนที่เราสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้สินค้าพวกนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วเราสามารถเอาไปขายที่ร้านในเมืองหรือเอาไปขายกับผู้เดินทางคนอื่นก็ได้คือหลักการก็คือเราซื้อถูกแล้วก็เอาไปขายแพงอ่ะประมาณนั้นแหละมาคนแรกชื่อก็ผิดเลยเนี่ยขอโทษด้วยนะจะเชิญกลับไปด้วยมาเลยครับรถคันต่อไปและเหมือนจะใช่นะคันนี้เหมือนจะใช่เลยล่ะมาส่งเอกสารมาเลยเดี๋ยวทำไมสไตล์เครื่องเฮ้ยเอาเฮ้ยแม่งฟ้าดานไปแล้วต้องขับรถตามโอ้โหแล้วรถเรานี่อย่างซิ่งซะด้วยอย่าคิดว่าแกจะหนีพ้นจากฉันไปได้พูดรอบของเถื่อนแกไม่มีทางเอาของเถื่อนของแกเข้าประเทศฉันได้หรอกอย่าว่าจะติดสินบนนี่ไงชนตูดให้มันเสียหลักหยุดสักทีหมอนี่ไปครับฉันเข้าคุกฮะแล้วนี่อะไรอีกวะเนี่ยสายเรียกเข้ากลับไปที่ชายแดนเพื่อรับคำสั่งใหม่เป็นตำรวจชายแดนเนี่ยมันงานยุ่งจริงๆโอเคกลับมาถึงแล้วดูซิมีคำสั่งอะไรมาพอคุยโทรศัพท์แล้วก็ได้ข่าวว่าหน่วยกองพลน้อยของเรานั้นขาดการติดต่อในขณะที่กำลังตามล่า กลุ่มกบฏกำปั้นโลหิตเขาอยากให้เราลองไปเช็คดูแถวโรงเลื่อยไม้โอเคและภารกิจนี้มีแจกปืนด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องยิงเหรอและก่อนหน้านี้ผมซื้อปืนมาทำไมวะในเมื่อว่ามันแจกอะในภารกิจครั้งนี้เราก็มีตำรวจไปด้วยคนนึงเป็นร้อยตำรวจโซโลคินหรือคนที่มาส่งเราที่ด่านหน้านี่แหละในวันแรกอะไปออกเดินทางไปที่โรงเลื่อยไม้กันดีกว่าเอาล่ะมาถึงโรงเลื่อยไม้แล้วแล้วเราก็ได้เห็นเหตุการณ์อย่างนึงเราเจอกับจ่ากาฟิลอฟดูเหมือนว่าเขากำลังหักหลังรัฐบาลและเขาร่วมกับกลุ่มกบฏพอเราเห็นอย่างนี้ร้อยตำรวจโซโลคินก็บอกให้เรากลับไปเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้กับสารวัตรทราบแต่ยังพูดไม่ทันจบก็ไปเฝ้าอยู่มาบานซะแล้วงั้นไล่ต่อไปก็เราซื้อได้ก็วิ่งหนีรออะไรแล้วปะโถมันมีการโคตรเยอะและผมได้มีแค่ปืนพกก็เรียบร้อยตามสภาพครับลงไปนอนกองกับพื้นแต่ก็โชคดีที่มีพลตำรวจคนอื่นมาเจอเราทำให้เราสามารถรอดชีวิตไปได้แต่ร้อยตำรวจโซโลคินนั้นก็นั่นแหละอย่างที่บอกเฝ้าอยู่มาบานไปเรียบร้อยแล้วเราก็ตื่นมาอีกทีในวันที่6ทำงานตามปกติคนบ้าอะไรวะเนี่ยโดนยิงปืนรักษาวันเดียวหายตอนนี้เราก็เข้าสู่บทที่2ของเนื้อเรื่องแล้วชื่อบทว่าตัวช่วยปลอมวันนี้ก็มีกฎระเบียบเพิ่มเข้ามาด้วยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเพราะว่ามีการเปิดเผยว่าพลเมืองของราชอาณาจักรเอเคมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมก็เลยห้ามสินค้าจากประเทศนี้เข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมมีข้อมูลของผู้ลักลอบขนของเถื่อนด้วยผู้ต้องสงสัยแรกรถมียางเป็น2ล้อคนต่อมาอายุ39ปีคนสุดท้ายทะเบียนรถมีอักษร MTG มาเลยครับคนแรกของวันเอาเอกสารมาตรวจสอบแค่ชื่อก็ไม่ตรงแล้วเนี่ยกลับไปเลยขั้นถัดมาอ้าว MTG นะคันนี้ MTG แล้วเจอเลยอยู่นี่ไงใต้ฝากระโปรงก็มีไปครับไปนอนกินข้าวแดงในคุกเลยครับมาครับคนสุดท้ายของวันเอาเอกสารมาตรวจสอบดูจากข้อมูลแล้วคนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยคนนี้ก็มีการส่งสินค้าด้วยแต่ว่าเขามาจากราชอาณาจักร AK อันนี้ไม่ได้ห้ามใช่ไหมแล้วห้าม AK ถูกต้องปะมันคนละอันกันใช่ไหมหลังจากที่ตรวจดูแล้วเหมือนทุกอย่างจะครบถ้วนก็ผ่านไปได้ครับเอ้าแล้วมันผิดอะไรวะเนี่ยถ้าดูจากผลสรุปแล้วไอ้ราชอาณาจักร AK กับ AK เนี่ยมันคืออันเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าภาษาไทยมันจะเขียนคนละอย่างอ่ะเฮ้ยช่างมันเอานักโทษไปส่งตัวดีกว่าระวังเดินทางไปค่ายกักกันตามปกติผมก็เจอกับผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีมันจะมาชิงตัวนักโทษไปมันมากัน4คนก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่ามากันน้อยก็โดนเรายิงกระบาลแยกหมดอ่ะแล้วผมขอบอกอะไรไว้หน่อยนะไอ้ปืนเกมนี้มันยิงโคตรยากเลยมันยิงเหมือนจะโดนนะแต่ว่ามันไม่โดนเราจัดการพวกกิ๊กเรียบร้อยก็ไปส่งตัวนักโทษต่อเอาของเถื่อนไปเก็บที่ฐานตำรวจแล้วก็เรียบร้อยหมดไปอีก1วัน
ันเข้าสู่วันที่7วันนี้มีจดหมายส่งมาถึงเราด้วยเป็นจดหมายของคนคนนึงที่มาขอบคุณเราที่เราเคยปล่อยเขาผ่านไปเพราะว่าจริงๆแล้วชายคนนี้ควรถูกส่งกลับแต่ผมนั้นปล่อยให้เขาผ่านไปผมใจดีเหรอที่ผมปล่อยเขาผ่านไปไม่จริงๆแล้วผมตรวจผิดอะถ้าใครยังจำกันได้คนที่ผมสับสนเกี่ยวกับเรื่อง AK กับ AK เมื่อวันก่อนนั่นแหละคนนั้นแหละแล้วเขาก็มีเงินติดมาให้เราด้วยนี่แหละคือการขอบคุณที่ดีแล้วเราก็กลับไปทำงานตรวจคนเข้าเมืองตามปกติและหลังจากที่เรากลับไปทำงานได้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผู้ก่อการร้ายบุกเกิดเป็นฉากแอคชั่นบู๊กันแสนดุเดือดและสิ่งที่เดือดกว่าการบู๊นี้นั่นก็คือการเก็บของจากไอ้ศพพวกนี้แหละไม่ได้ของโคตรเยอะเลยหลังจากนั้นก็กลับไปทำงานต่อแล้ววันนี้ก็เจอผู้รอบคนของเธอแล้วอีกคนนึงเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้หมอนี่มันพยายามจะติดสินบนผมอยู่เป็นนี่หว่าไอ้หมอนี่แต่300เองอะราคาไม่พอเข้าคุกไปอย่างน้อยต้องสัก1,000นึงถ้าอยากจะรอดอะตอนนี้เรามีตังถึง1,900แล้วตังเยอะพอสมควรเลยเอาเงินมาอัปเกรดกันหน่อยดีกว่าผมจ้างพลตำรวจมาเพิ่มอีก3คนพลตำรวจสมีนอฟเป็นผู้เฝ้าระวังพลตำรวจโควัสกี้ก็เป็นผู้เฝ้าระวังอีกคนหนึ่งเหมือนกันและคนสุดท้ายพลลุงตำรวจมอสโควิดเป็นคนเฝ้าคุกวันนี้ก็แวะไปร้านของแวดด้วยไปซื้อลูกซองมาใช้เข้าสู่วันที่8วันนี้ก็ทำงานปกติไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่เจอผู้ลักลอบของเถื่อนด้วยวันนี้ก็ขอแวะไปดูโรงเต็มในเมืองหน่อยละกันว่ามีอะไรบ้างที่นี่ก็เป็นเหมือนร้านอาหารและแม่งขายแต่วัดกล้าอย่างเดียวเลยนี่หว่าซื้อมากงสักขวดนึงละกันโอ้โหสดทีนึงหน้ามือตามัวแถมเกจการรับรู้ก็หมดหลอดอีกโอ้โหกินทำไมวะเนี่ยอันเนี้ยไปกลับบ้านนอนเข้าสู่วันที่9เรานอนไปได้แป๊บเดียวยังไม่ทันเช้าก็มีสายเรียกเข้ามากลางดึกไปรับสายก็ปรากฏว่าตอนนี้เจอตัวจ่ากับฟีลอฟแล้วที่เป็นกบฏตอนนี้เขาอยู่ที่ร้านของแวดเราต้องค่อยๆแกะรอยตามตัวเขาไปอ้าวแล้วนี่มันรถอะไรเนี่ยมีรถมาให้ยืมใช้ด้วยแบบนี้ก็เยี่ยมไปเลยเพราะรถของเรานั้นมันโคตรช้าถึงร้านของแวดแล้วและนั่นกาฟีลอฟอยู่ที่นั่นแล้วเราก็ต้องค่อยๆขับรถตามไปเพื่อไม่ให้เขารู้ตัวนี่มันตำรวจชายแดนหรือสายลับวะเนี่ยเราขับจนมาถึงกลางทางตอนนี้กาฟีลอฟลงจากรถแล้วเราก็ต้องลงตามไปแกไม่รอดแน่ไอ้กาฟีลอฟแกหักหลังรัฐบาลฉันจะตามแกไปหาหลังของแกและจับพวกแกให้แม่งเอ้ยเผลอเปิดไฟฉายโดนจับได้เลยเฮ้ยเริ่มใหม่แต่เดี๋ยวก่อนทำไมมันมาเริ่มวันนี้วะเนี่ยทำไมมันกลับมาเริ่มวันที่8อีกครั้งนึงอ่ะไม่เป็นไรข้ามกลับไปหากาฟิลอฟอีกรอบเราเดินตามกาฟิลอฟไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปเจอกับกระท่อมหลังนึงกลางป่าเราเดินตามกาฟิลอฟเข้าไปข้างในแล้วอยู่ๆแม่งก็เรียกเราเฉยเลยมันรู้เหรอเนี่ยเราไม่เนียนเหรอเนี่ยเรามานั่งคุยกับกาฟิลอฟแล้วเขาก็บอกเราว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาอยากค้นล้มระบบของประเทศสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยและตอนนี้เกมก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งกบฏถ้าเลือกฝั่งรัฐบาลก็คือจับกุมถ้าเลือกฝั่งกบฏก็คือปล่อยเขาไปอยู่ๆก็มาให้เลือกอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์ประเทศนี้มันเป็นยังไงบ้างแต่ผมก็ได้ยินมาบ้างจากการทำงานในด่านตรวจก็มีประชาชนที่บ่นเรื่องเกี่ยวกับประเทศนี้บ้างเหมือนกันงั้นครั้งนี้ผมจะเลือกปล่อยเขาไปแล้วกันจากกาฟิลอฟก็หลบหนีได้สำเร็จแล้วเราก็ไปรายงานกับผู้บัญชาการว่ารถเรามันเสียก็เลยตามตัวไม่ได้แถสีข้างทะเลาะพอมาถึงตอนเช้าเราก็กลับไปทำงานตามปกติหลังจากที่เราตรวจคนเข้าเมืองเสร็จก็เหมือนจะมีเควสเสริมมาเหมือนจะเกิดการการยิงขึ้นแล้วต้องไปที่นั่นเพื่อช่วยเหลือตำรวจคนอื่นรางวัล800บาทก็เอาดิแล้วเควสนี้ผมสามารถพาคนอื่นไปด้วยได้มาเลยพลตำรวจควาสกี้เราจะไปบู๊กันเรามาถึงที่หมายแล้วที่หมายก็คือฐานของตำรวจใครเป็นช่างกล้าบุกฐานตำรวจเลยวะเนี่ยไปเลยยิงบู๊ดูเดือดและเรียบร้อยกระบาลแยกไปไอ้โจรดูเดือดสุดไปเลยใช่ไหมพลตำรวจควาสกี้ไม่มันทำไมเป็นอย่างนี้พลตำรวจควาสกี้ผมไม่น่าพาคุณมันเลยผมพาคุณมาตายชัดๆเด้อกลับบ้านไปนอนดีกว่าและไม่ต้องกังวลไปพลตำรวจควาสกี้ยังไม่ตายครับทุกคนเข้าสู่วันที่10เราเดินทางมาถึงบทที่3ของเนื้อเรื่องทำงานเพื่อทุกคนมีกฎการเข้าเมืองมาใหม่เกี่ยวกับอาชีพที่ไม่จำเป็นก็คือคนที่เป็นอาชีพศิลปินนักข่าวแล้วก็อาจารย์ห้ามเข้าจะห้ามทำไมวะแล้วก็ยังมีข้อมูลของพ่อค้าของเถื่อนเหมือนเดิมคนแรกรถกันชนหายคนที่2มาจากราชอาณาจักร AK คนสุดท้ายที่เป็นรถมีตัวอักษร TIJ เริ่มตรวจรถคันแรกกันได้การชนรถคันนี้มันมีไหมเนี่ยงั้นก็ขอตรวจดูอย่างละเอียดแล้วกันหลังจากที่ตรวจดูแล้วไม่พบร่องรอยของของเถื่อนเลยคนนี้น่าจะบริสุทธิ์เอกสารก็ถูกต้องทำงานเป็นคนตัดไม้อย่างนี้ก็ถือว่าผ่านได้คนถัดมาไอ้หมอนี่นักข่าวนี่ว่ะแล้วคนนี้เขาก็มาขอร้องเราด้วยตอนที่เขาเขียนบทความเกี่ยวกับประเทศของเราอยู่เขาอยากให้โลกภายนอกรู้ว่าประเทศเรามันเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าประเทศเรามันแย่จริงก็ควรถูกเปิดเผยและถูกแก้ไขนะผมก็อยากรู้เหมือนกันประเทศอาคาลิสตานเนี่ยมันแย่จริงหรือเปล่านั่นผมจะให้คุณผ่านไปแล้วกันแต่คุณต้องเงียบเอาไว้นะเรียบร้อยแล้วผมก็ปล่อยเขาผ่านไปหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยและเขาก็ไม่เคยส่งจดหมายมาหาผมด้วยแล้วก็มาคนสุดท้ายของวันยังไม่ทันได้ทำอะไรก็เจอแล้วเนี่ยเขาคุกไปวันนี้ก็เอานักโทษไปส่งตัวด้วยแล้วกันและพลตำรวจโนวิกคุณมากับผมด้วยเผื่อมีคนมาบุกกลางทางอีกซึ่งมันก็เป็นไปตามนั่นแหละเราโดนบุกจริงแต่ผมกับพลตำรวจโนวิกก็จัดการมันได้อย่างง่ายดายกระจอกจริงๆไอ้พวกนี้ถ้าจะมาก็มากันสักยี่สิบใครเขาชนวะ
เฮ้ยเอาพลตำรวจโนวิกไอ้หมอนี่มันชนพลตำรวจโนวิกเลี่ยงไปแล้วลงรถไปเลยนะเว้ยลงมาทำร้ายเจ้าหน้าที่เหรอก็จับเข้าคุกไปเลยอะไรอ่ะคุณได้จับกลุ่มผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงไหนมันชนพลตำรวจโนวิกเลี่ยงอะเนี่ยไม่ถูกต้องนะเกมแบบเนี้ยโอเคโอเคเรื่องการทานเสร็จแล้วก็เอานักโทษไปส่งหมดไปอีก1วันเข้าสู่วันที่11เช้าแล้วก็มาเริ่มทำงานได้โอ้ยแล้วแม่งแหกด่านตรวจอีกแล้วเนี่ยไปรีบขึ้นรถแล้วรถเราแม่งยังเต่าเลยอ่ะผมใช้เวลาขับตามไล่รถคันนี้โคตรนานในที่สุดมันก็จอดสักทีพอจอดแล้วลงมาแล้วมันยังวิ่งหนีอีกแล้วกว่าจะจับแม่งได้แม่งเอ้ยไอ้คนนี้จับโคตรนานเลยเฮ้ยเสร็จแล้วก็กลับไปที่ด่านตรวจก่อนจะกลับแม่งก็ยังมีคนมาบุกอีกโอ้ย1วันพันกว่าเรื่องกลับไปทำงานที่ด่านตรวจได้สักแป๊บก็มีเควสรองดังขึ้นมาเหมือนตอนนี้จะมีนักโทษที่หลบหนีมาแล้วต้องขับรถไปตามหาพวกเขาเหมือนจะเป็นเควสไล่ล่าอีกแล้วเนี่ยก็ไปเลยแล้วก็ขับไปตามจุดมาร์กบนแผนที่โอเคเจอแล้วเป็นรถยี่ห้อเดียวกันได้ขับตามได้ไม่ยากซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจับได้อย่างง่ายดายเข้าคุกไปเลยกลับมาที่ฐานผมก็ตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่แล้วต้องมีรถที่ซิ่งอีกคันนึงแล้วรถคันนี้มันช้าเกินไปก็ซื้อรถคันนี้มาเลยน่าจะเป็นรถที่เร็วที่สุดที่เราซื้อได้แล้วแหละแล้วก็เอาตังค์ไปอัปเกรดพลตำรวจควาสกี้ด้วยจะได้ไม่โดนยิงล่วงง่ายแบบครั้งที่แล้วแล้วก็จบวันเข้าสู่วันที่12วันนี้ก็ตรวจคนเข้าเมืองตามปกติแต่ว่าตรวจผิดเยอะไปหน่อยเงินก็เลยได้มาโคตรน้อยเลยแล้วก็จับคนขนของเถื่อนอีก1คนไม่มีอะไรทำแล้วก็ไปนอนแต่ไปนอนได้แค่แป๊บเดียวก็มีพวกผู้ก่อการร้ายมาบุกกลางดึกแต่ก็สามารถจัดการได้โดยไม่ยากเย็นเท่าไหร่จริงตอนแรกผมไม่ค่อยชอบไอ้พวกนี้เลยแต่ว่าหลังๆนี่ผมโคตรชอบเลยเพราะว่าฆ่าพวกมันแล้วได้ของโคตรเยอะเลยก่อนจะเข้านอนผมก็เอาเงินไปอัปเกรดคลังสินค้าให้กลายเป็นขั้น2จะได้เก็บของได้เยอะขึ้นวันที่13วันนี้ก็เข้าสู่บทที่4ชื่อบทว่าการล้างครั้งใหญ่วันนี้ก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเข้ามาอีกในตอนนี้ประเทศเรามีการจัดงานโอลิมปิกขึ้นก็เลยจะไม่ให้รถที่มีความเสียหายเกิน3จุดผ่านเข้าไปและนี่มันเกี่ยวกับโอลิมปิกยังไงวะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องตรวจน้ำหนักรถเพิ่มอีกมาด้วยเพราะใครที่จะเข้าประเทศเราตอนนี้ก็ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลของรถด้วยตรวจยุ่งยากเยอะเข้าไปอีกเอกสารของรถที่เราต้องเช็คดูก็มีทะเบียนรถไปดูว่าตรงหรือเปล่าประเภทของรถแล้วก็น้ำหนักประเภทของรถก็สามารถดูได้จากสมุดบันทึกข้างๆนี่แหละคนนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถูกต้องก็อนุมัติผ่านไปเลยส่วนไอ้คันที่2นี้แค่เดิน2ไฟไปรอบๆก็เจอเลยเชิญครับเข้าคุกฮะแล้วก็ตรวจรถอีก 2-3 คันที่เหลือก็หมดวันแล้วเข้าสู่วันที่14วันนี้ตื่นมาก็ทำงานได้แป๊บนึงก็มีสายเรียกเข้ามาเหมือนจะมีภารกิจมาอีกแล้วเรารับสายก็ได้ความว่าที่ลงเตรียมเหมือนจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเราต้องไปที่นั่นเพื่อตามหาคนร้ายว่าเป็นใครซึ่งผู้ต้องสงสัยก็อยู่ที่นั่นหมดแล้วเรามาถึงลงเตรียมแล้วผู้ต้องสงสัยอยู่ในนี้ทั้งหมดเรามี3อย่างที่ต้องทำสอบปากคำผู้ต้องสงสัยค้นหาศพแล้วก็ค้นหาอาวุธที่ใช้สังหารคนแรกก็สอบปากคำบาร์เทนเดอร์ก่อนเลยถ้าดูจากคำให้การแล้วก็คือไม่รู้เรื่องผมไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรภาษาไทยในเกมนี้มันก็แปลงงงๆนิดหน่อยคนต่อมามาสอบปากคำลุงคนนี้เขาชื่อว่าเยเกอร์ซาฮาเยฟจากว่าคำแล้วมึงเขาจะเป็นคนรู้จักกับผู้ตายพวกเขานั้นมาฉลองกันเพราะผู้ตายนั้นเพิ่งได้เลื่อนขั้นต่อมาก็เป็นชายคนนี้ขอเรียกสั้นๆว่าตีมัวแล้วกันเขาไม่รู้จักอะไรเป็นการส่วนตัวกับผู้ตายเลยแต่เขาบอกว่าคนทำความสะอาดน่ะดูน่าสงสัยคนต่อมาวาซิลโมลินคนนี้ก็รู้จักกับผู้ตายเหมือนกันและเหมือนเคยมีเรื่องกันมาเมื่อนานมาแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องนาฬิกาอะไรก็ไม่รู้ด้วยคนที่5นิคิตะเปโตสกี้คนนี้เป็นเพื่อนกับผู้ตายทำงานด้วยกันแล้ววันนี้เขาก็มาฉลองเหมือนกันผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายอยู่หลังร้านเป็นพนักงานทำความสะอาดเขาให้การว่าเขานั้นกำลังจะเอาขยะไปทิ้งแต่ว่าประตูโกดังนั้นเกิดล็อกเขาก็เลยเดินอ้อมไปแล้วเขาก็เจอกับศพและก่อนหน้านี้เขาก็เห็นผู้ตายทะเลาะกับคนที่ใส่หมวกเบเล่ด้วยงั้นคนที่ใส่หมวกเบเล่ก็คือวาซิลโมลินตอนนี้วาซิลโมลินน่าสงสัยสุดแล้วแหละแต่เราก็ยังสรุปไม่ได้ไปหาข้อมูลอื่นก่อนแล้วกันเราเดินไปที่หลังร้านก็เจอกับร่างของศพดูเหมือนว่าจะถูกแทงตายเราค้นตัวเขาก็เจอกับนาฬิกาอันนึงที่มีอักษรย่อเขียนว่า VM ถ้าอย่างนั้น VM ก็น่าจะย่อมาจากวาซิลโมลินแน่เลยเพราะว่าเขาก็พูดเกี่ยวกับนาฬิกาก่อนหน้านี้ด้วยต่อมาผมใช้ไฟฉาย UV ส่องไปที่ศพก็เจอกับรอยเท้าเดินตามรอยเท้าไปก็เจอกับมีดนี่แหละน่าจะเป็นอาวุธสังหารผมกลับไปคุยกับจ่าเขาจะให้เราเลือกว่าจะให้เราปล่อยตัวใครไปก่อนผมก็เลยเลือกที่จะปล่อยเปโตสกี้กับบาร์เทนเดอร์ออกไปก่อนหลังจากนั้นเราก็เข้ามาสอบปากคำผู้ต้องสงสัยอีกรอบผมไปสอบปากคำโมลินก่อนเลยเขาบอกว่าพวกเขานั้นนั่งอยู่ใต้ศาลาและเล่าหมดเตมือก็เลยเดินจะไปเอาเล่าที่บาร์แล้วเตมือมันใครวะโอเล็กก็เดินไปหลังร้านเพื่อเข้าห้องน้ำโอเล็กก็คือผู้ตายนั่นแหละส่วนเขานั้นก็นั่งอยู่ที่โต๊ะกับคนอื่นๆแล้วก็เยเกอร์ก็หลับอยู่ที่โต๊ะถ้ามันเป็นจริงที่เขาว่าเขาก็อาจจะไม่ใช่คนที่ฆ่าโอเล็กต่อมาก็มาสอบปากคำลุงเยเกอร์คำให้การของเขาดูไปที่ทางเดียวกับโมลินถ้าเป็นอย่างนั้นตอนนี้ผมคิดว่าวาซิลโมลินกับลุงเยเกอร์เนี่ยน่าจะบริสุทธิ์ต่อมาก็มาสอบปากคำตีมัวเขาก็ยังพูดคล้ายๆเดิมเขาบอกว่าคนทำความสะอาดน่าสงสัยงั้นก็ขอฟังคำให้การของคนทำความสะอาดหน่อยแล้วกันเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเขาออกไปสูบบุหรี่แล้วก็เจอแขกคนนึงที่หลังร้านแขกคนนั้นเรียกตัวเองว่าเตมือและเตมือมันใครวะถ้างั้นไอ้เตมือเนี่ยก็น่าสงสัยสุดแล้วล่ะสอบปากคำเสร็จแล้วกลับไปคุยกับจ่าแล้วก็เลือก2คนที่จะปล่อยตัวไปผมก็เลือกที่จะปล่อยลุงเยเกอร์กับโมลินไปตอนนี้โกดังหลังร้านก็เปิดได้แล้วแล้วก็เข้าไปดูเพื่อหาเบาะแสเข้ามาในนี้ก็เจอกับหลักฐานที่สำคัญแล้วเราก็ได้รู้คนร้ายเลยคนนั้นคือตีมัวนั่นเองแล้วเราจะสืบเสาะหาเบาะแสทำไมวะเจอแค่นี้อันเดียวก็รู้แล้วเนี่ยเราไปจับตีมัวเขาก็บอกว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าโอเล็กอะทำให้ภรรยาและผู้บริสุทธิ์มากมายต้องติดคุกเขาก็เลยฆ่าเพื่อล้างแค้นตอนนี้ก็มีมาให้เราเลือกอีกแล้วเลือกฝั่งรัฐ
ฐบาลก็คือจับกุมถ้าเลือกฝั่งกบฏก็คือปกปิดเอาไว้เอาจริงๆผมอยากเลือกอยู่ฝั่งกบฏนะแต่ว่าการฆ่าคนตายแบบนี้มันจะให้ปล่อยไปเฉยๆไม่ได้ดิเอ้ยครั้งนี้ก็ขอเลือกฝั่งรัฐบาลแล้วกันยังไงก็ต้องจับกุมอ่ะการที่เราเลือกจับกุมก็ทําให้ตีมัวโมโหแล้วก็เอามีดมาจ้วงเราแต่โชคดีที่จ่าไหวตัวทันก็ยิงตีมูล่วงไปก่อนแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็จบไปอีก1วันเข้าสู่วันที่15วันนี้ระหว่างทํางานตามปกติก็ถูกบุกอีกแล้วและรอบนี้มันเริ่มตึงมือแล้วด้วยมันเอาระเบิดมาเล่นด้วยโดนดอกเดียวก็ไปหวานเลยโคตรแรงวันนี้ก่อนจบวันก็ต้องโทษแล้วก็ของกลางไปส่งแล้วก็แวะไปร้านขายของเพื่อซื้อปืนเพิ่มด้วยแล้วต้องอัปเกรดตัวเองบ้างแล้วล่ะเข้าสู่วันที่16วันนี้ก็เป็นวันทํางานธรรมดาอีกวันก่อนหมดวันก็เอาเงินไปอัปเกรดพลทหารเพิ่มวันที่17มีภารกิจเสริมมากลางดึกอีกแล้วไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนแหละเหมือนมีคนลักลอบเอาของเถื่อนไปฝังไว้ที่สุสานแล้วต้องไปหาของเถื่อนพวกนั้นแล้วก็เอามาให้หมดพอเราเดินทางมาถึงสุสานก็เจอกับผู้ก่อการร้ายเต็มไปหมดนั่นคือแบบว่ามันมีเยอะมากๆอ่ะเยอะจริงๆใช้เวลานานมากกว่าจะกำจัดมันได้ทั้งหมดอ่ะพอจัดการพวกมันหมดแล้วก็หาร่องรอยของการขุดแล้วเราก็เอาพวกขุดไปเลยพอเจอของเถื่อนครบ3อันเท่านี้ก็เรียบร้อยพอมาถึงตอนเช้าแล้วเข้าสู่บทที่5การระบาดใหญ่ครั้งนี้ก็มีการเพิ่มกฎอีกเช่นเคยเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 ทำให้คนเข้าประเทศทุกคนต้องมีใบฉีดวัคซีนและต้องฉีดมาแล้วเกิน2สัปดาห์ด้วยหน้าตาใบวัคซีนก็เป็นแบบนี้สิ่งที่เราต้องเช็คก็คือชื่อว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็วันที่ฉีดว่าครบ2สัปดาห์หรือยังอ้าวเดี๋ยวแล้วพลตำรวจโนวิกเป็นอะไรอ่ะทำไมมานอนอยู่ตรงนี้อ่ะเป็นลมแดดเหรอแดดก็ไม่ได้ร้อนนะวันนี้ก็อัปเกรดคลังสินค้าเพิ่มด้วยอัพไปขั้น3เลยแล้วก็เรียบร้อยจบอีก1วันเข้าสู่วันที่18ก็มาเริ่มทำงานแล้วคนแรกของวันก็เจอเลยหน้าคนขายของเถื่อนแล้วก็มีคนแหกด่านอีกแล้ววันนี้แต่ไม่เป็นไรรอบนี้รถเราซิ่งพอแล้วล่ะเราขับตามแป๊บเดียวก็จับตัวได้แล้ววันนี้ก็มีแค่นี้แหละเข้าสู่วันที่19แล้วก็มีสายเรียกเข้ามากลางดึกอีกแล้วดึกๆๆมามีเรื่องอะไรรอบนี้เราได้รับรายงานว่ามีคนได้ยินเสียงกรีดร้องจากโมเตลที่ปิดตัวไปนานแล้วเขาอยากให้เราไปดูที่นั่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคงไม่มีผีให้ล่าใช่มั้ยมันคงไม่ต้องไปล่าพงล่าผีใช่มั้ยพอเราเดินทางมาถึงโมเตลเราก็ได้ยินเสียงคนทันทีโอเคอย่างน้อยก็สบายใจได้ว่าไม่ใช่ผีแล้วล่ะพอเราเปิดประตูเข้ามาก็ฉากแอคชั่นทันทีในนี้มีผู้ก่อการร้ายเต็มไปหมดหรือจริงๆแล้วที่นี่อาจจะมีผีสิงไอ้หมอนี่อาจจะถูกวิญญาณร้ายสิงสู่อยู่ก็ได้ดูสภาพไอ้หมอนี่ดิโคตรสยองเลยเราเดินเข้าไปเรื่อยๆกับจัดผู้ก่อการร้ายจนหมดแล้วก็เจอกับพลเมืองที่ถูกมัดเอาไว้พอไปคุยกับเขาเราก็ได้รู้ว่าชายคนนี้เป็นคนของรัฐบาลเขามีข้อมูลของที่ซ่อนพวกกบฏพวกกบฏก็เลยตามตัวชายคนนี้แล้วก็มีมาให้เราเลือกอีกแล้วว่าอยู่ฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งกบฏถ้าอยู่ฝั่งรัฐบาลก็คือปล่อยเขาไปส่วนอยู่ฝั่งกบฏก็ทิ้งเขาเอาไว้แบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปผมคิดว่าผมอยากอยู่ฝั่งกบฏนะแต่ว่าการที่จะปล่อยคนไว้แบบนี้มันก็เหมือนฆ่าเขาเลยนี่หว่าถ้าเราปล่อยเขาไว้แบบนี้สุดท้ายแล้วพวกกบฏก็จะมาเจอเขาอยู่ดีและเขาก็คงตุ้ยแน่นอนงั้นรอบนี้ก็เลือกฝั่งรัฐบาลอีกรอบนึงก่อนแล้วกันกลับมาที่ชายแดนก็ได้เงินจากภารกิจมานิดหน่อยก็เอาเงินไปอัปเกรดคุกพอถึงตอนเช้าก็กลับไปตรวจคนเข้าเมืองตามปกติวันนี้เราก็ถูกบุกอีกแล้วและยิ่งนับวันมันยิ่งมากันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะจัดการมันได้เข้าสู่วันที่20ตอนนี้เป็นบทที่6แล้วความขัดแย้งในภาคใต้และเมื่อเข้าบทใหม่ก็มีกฎใหม่เข้ามาเหมือนเคยเพื่อปกป้องเศรษฐกิจของประเทศการส่งสินค้าจากทางใต้จึงถูกจำกัดชั่วคราวสินค้าประเภทอาหารมีได้ไม่เกิน6ชิ้นหมวดเครื่องใช้ในครัวเรือนมีได้ไม่เกิน3เคมีพันมีได้ไม่เกิน4ตรวจคนแรกมาก็เหมือนจะเกินแล้วเนี่ยเคมีพันมี6เลยนะไม่ผ่านนะครับคนที่2ก็เกินอีกแล้วเนี่ยมีเคมีพันทั้ง5ไม่ผ่านออกไปเลยอ้าวส่วนไอ้หมอนี่ของเถื่อนเราจะติดสินบนเราด้วยเราบอกแล้วขอ 1,000 เอาจริงขอ 1,000 มันน่าจะเยอะเกินไป600ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้แย่แต่ติดที่ของเถื่อนที่เองเอามามันคือโคเคนนะสิมันคือยาเสพติดยาเสพติดนี่คือตัวบ่อนทำลายประเทศเลยนะน่าเสียดายแต่ฉันให้แกผ่านไปไม่ได้หรอกยกเว้นจะ 1,000 เรียบร้อยหมดไปอีก1วันเข้าสู่วันที่21ตื่นมาก็ทำงานตามปกติพอถึงช่วงเย็นก็นอนโทษแล้วก็ของกลางไปส่งในระหว่างนี้ก็มีสายเรียกเข้ามาพอดีเควสหลักมาอีกแล้วไหนดูซิรอบนี้เราต้องไปทำอะไรรอบนี้เราได้ข่าวมาว่ามีคนถูกลักพาตัวไปจากโรงเลื่อยไม้เราก็ต้องไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเดินทางมาถึงโรงเลื่อยไม้เราก็ต้องไปคุยกับผู้จัดการก็ได้ความว่ามีชายคนนึงขับรถมาจอดและเขาเหมือนรอใครสักคนนึงหลังจากนั้นก็มีกลุ่มชายชุดดำมากระทืบเขาซะยับแล้วก็เอาตัวเขาไปเราก็เข้าไปเช็คในรถของคนที่ถูกลักพาตัวไปเรามาเช็คก็เจอกระเป๋าเสเป็นกระเป๋าสตางค์ของคนที่ชื่อว่าดิมิทรีแล้วเข้าไปคุยกับผู้จัดการโรงเลื่อยไม้ก็ได้ข่าวว่าดิมิทรีก็คือพนักงานโรงเลื่อยไม้นี่แหละเราก็เลยไปคุยกับดิมิทรีต่อปรากฏว่าเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับชายที่ถูกลักพาตัวไปเลยเขาแค่ไปเช็คในรถว่ามีของมีค่าอะไรอยู่หรือเปล่าแต่เขาก็เก็บสมุดบันทึกมาได้เล่มนึงแล้วเขาก็เลยเอามาให้เราพอผมได้อ่านสมุดบันทึกเล่มนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจเลยสักนิดว่ามันจะบอกอะไรเราแต่ถ้าดูจากเควสแล้วเควสบอกให้เราไปที่ทราบราคาพังเก่าก็ไปตามนั่นแหละพอมาถึงแล้วก็ถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยเสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในก็เจอกับกระดาษบันทึกอ่านสมุดบันทึกนี้แล้วก็ได้ความว่าเหมือนแก๊งผู้ก่อการร้ายอันนี้เจอว่ามีสายลับอยู่ในแก๊งของเขาและสายลับทำให้คนที่ชื่อว่าอีวานเนี่ยถูกจับไปที่ค่ายแรงงานเราก็เลยต้องไปค่ายแรงงานต่ออีกเราเจอกับอีวานแล้วก็มาสอบปากคำเขาแต่มันไม่บอกอะไรเราเลยเราก็เลยต้องทำให้อีวานพูดแกจะพูดไหมถ้าแกไม่พูดฉันจะยิงแกนะนี่ยังไงอย่างนี้เลยไม่พูดเหรอฮะไม่พูดไม่พูดไม่ยอม
โอเคคงไม่ได้พูดแล้วล่ะไม่เป็นไรเอาใหม่วิธีทำให้อีวานพูดก็ง่ายมากก็แค่เอาปืนไปจ่อแล้วก็ยิงเท้ามันแล้วมันก็พูดแล้วพูดภาษาอะไรของมันวะเนี่ยถ้าดูจากสิ่งที่ต้องทำเราต้องไปสุสานต่ออีกทำไมไม่ต้องไปหลายที่ยังว่าไอ้เควสเนี่ยเรามาถึงเดินสำรวจเข้าไปในสุสานก็เจอกับสายลับของรัฐบาลที่ถูกเขียนไว้ในสมุดบันทึกและสภาพของเขาตอนนี้ก็ย่ำแย่สุดๆเลยเขาบอกว่าตอนนี้เขามีข้อมูลของการนัดพบครั้งถัดไปของพวกกบฏแล้วก็ผู้ก่อการร้ายถ้าเอาข้อมูลนี้ไปส่งรัฐบาลจะต้องได้เปรียบแน่เหมือนเดิมเราก็ต้องเลือกอีกแล้วอยู่ฝั่งรัฐบาลก็คือช่วยอยู่ฝั่งกบฏก็คือต้องปล่อยไอ้คนนี้เอาไว้ถ้าปล่อยไอ้หมอนี่ไว้มันตายแน่ก็ต้องเลือกช่วยนะเลือกฝั่งรัฐบาลอีกรอบดูจากสภาพแล้วสุดท้ายแล้วน่าจะจบที่ฝั่งรัฐบาลแน่แล้วก็เรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจก่อนหมดวันก็ไปร้านค้าเพื่อซื้อปืนใหม่ซื้อไรเฟิลอันนี้มาใช้เพราะผมคิดว่าไม่น่าจะยิงง่ายกว่าปืนอื่นวันที่22วันนี้ก็ตรวจคนเข้าเมืองจับพวกลักลอบขนของเถื่อนตามปกติมีเงินพอสมควรก็เอาเงินมาอัพเกรดพลตำรวจคนอื่นแล้วก็อัพเกรดรถด้วยพลตำรวจทุกคนของเราก็อัพจนตายหมดแล้วตอนนี้วันที่23วันนี้มีเควสรอมากลางดึกเลยมีการยิงกันที่ลงตัดไม้เควสนี่น่าจะมันแค่ยิงบูเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรมากมายหลังจากที่เสร็จเควสนี้ก็ทำให้ผมได้รู้ว่าไอ้ปืนที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยยิงง่ายขึ้นเลยก็ไปที่ร้านขายของซื้อสไนมาใช้มันเลยแล้วกันอันนี้น่าจะยิงง่ายสุดแล้วแหละมันมีสโคปด้วยไปวันที่24เราตื่นมากลางดึกอีกแล้วรอบนี้มีผู้ก่อการร้ายมาบุกฐานจริงๆแล้วก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยได้ลองเอาสไนเปอร์มาใช้เลยมาเลยสไนเปอร์เล็งยิงโอ้โหมีซูมด้วยเรียบร้อยเต็มกระหม่อมสไนเปอร์เนี่ยยิงง่ายจริงๆแถมยังมีเอฟเฟกต์สุดเท่แบบนี้ด้วยแรกๆมันก็เท่แหละหลังๆคือทุกตัวที่เรายิงหัวมันซูมทุกรอบเลยอ่ะมันกลายเป็นหน้ารำคาญไปแล้วอ่ะปิดไอ้นี้ยังไงวะเนี่ยขอปิดแป๊บพอถึงเช้าแล้วก็เข้าสู่บทใหม่บทที่7สงครามบทใหม่ก็มีกฎใหม่มาเหมือนเดิมช่วงนี้นั้นมีสงครามก็เลยทำให้มีผู้อพยพจำนวนมากและการที่พวกเขาจะเข้าประเทศได้ต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องสิ่งที่ต้องเช็คก็คือตราประทับของแต่ละประเทศว่าตรงหรือเปล่าแล้วก็พื้นหลังของเอกสารนั้นๆด้วยแม่งเอ้ยตรวจเยอะเข้าไปอีกตอนนี้เรื่องการตรวจเข้าเมืองมันเป็นเรื่องน่าปวดหัวเป็นว่าเราช่างมันไปแล้วกันก็ข้ามไปที่อยู่ที่25เลยแล้วกันวันนี้ก็มีเควสร้องให้ไปบู๊แล้วก็ขุดของเถื่อนที่ซากปรักหักพังหลังจากนั้นก็อัปเกรดที่พักแล้วก็คุกจนถึงขั้นสุดท้ายไปวันที่26วันนี้ระวังตัวคนเข้าเมืองก็มีคนฝ่าด่านไปอีกแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมไม่สามารถจับคนที่หลบหนีเข้าคุกได้เพราะอะไรเนี่ยเหรอก็นั่นแหละตามที่เห็นโดนรถเฉี่ยวหลังจากที่ตัวคนเข้าเมืองเสร็จวันนี้ก็มีสายเรียกเข้ามาด้วยเอาละได้เวลาเควสหลักเราได้รับคำสั่งให้ไปที่ค่ายแรงงานโดยด่วนแล้วก็บอกให้เราเอาปืนไปด้วยน่าจะมีฉากแอคชั่นอีกแล้วล่ะพอไปถึงที่ค่ายแรงงานก็ได้ข้อสรุปว่าตอนนี้เหมือนจะมีการย้ายนักโทษและเขาคิดว่าน่าจะมีการชิงตัวนักโทษเกิดขึ้นแน่นอนเขาก็เลยให้เราไปเป็นผู้คุ้มกันหลังจากนั้นก็เกิดเป็นฉากแอคชั่นสุดมันบนท้ายรถแล้วบอกเลยนะว่าสไนเปอร์ยิงบนรถแม่งยิงโคตรยากเลยเราหลบหนีไม่ได้สักพักแต่สุดท้ายคนขับรถก็ถูกยิงล่วงและไอ้กบฏคนนี้มันก็จะมาเจรจากับเราไอ้กบฏคนนี้มันบอกว่านักโทษที่เราคุ้มกันมาเป็นคนที่มีความสำคัญกับพวกกบฏมากเขาอยากให้เราปล่อยนักโทษนั้นไปจริงๆการปล่อยนักโทษไปให้แกมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกอยากปล่อยไปให้ด้วยซ้ำแต่มันติดอยู่อย่างเดียวมันขู่เราว่าเราอาจจะรอดถ้าเราทำตามมันแบบนี้มันยามกันนี่หว่าแกคิดว่าแกจะฆ่าฉันได้จริงๆเหรอฮะไหนขอลองหน่อยดิว่าฆ่าฉันได้จริงหรือเปล่าไอ้เวนแล้วก็นั่นแหละครับเป็นไปตามภาพมันโดนเราเป่ากระบาลหมดกากไว้เข้าสู่วันที่27บทที่8การโจมตีในรัฐสภาช่วงนี้มีข่าวว่ารัฐสภานั้นถูกโจมตีก็เลยมีกฎใหม่เพิ่มเข้ามาห้ามให้คนที่มีสัญชาติอาคาลิสทานิที่อายุต่ำกว่า30เข้าประเทศเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้โจมตีอีกไปวันที่28วันนี้ก็ซื้อรถคันใหม่เป็นรถคันใหญ่สามารถบรรทุกคนได้ถึง8คนเข้าสู่วันที่29วันนี้ก็ตรวจคนเข้าเมืองตามปกติอีกวันนึงแล้วก็เอาเงินไปซื้ออัปเกรดของที่ยังไม่ได้อัปเกรดจนครบทุกอย่างเข้าสู่วันที่30หลังจากที่เราตรวจคนเข้าเมืองเสร็จก็มีสายเรียกเข้ามาตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะปิดฉากพวกกบฏแล้วเราได้รับรายงานว่าพวกกบฏรวมตัวกันอยู่ที่โรงเตรียมก็ไปลุยเลยเราเดินทางมาถึงโรงเตรียมแล้วที่นี่มีพลตำรวจอยู่เต็มไปหมดและแน่นอนพวกกบฏก็มีเยอะเช่นกันแต่พวกมันก็ไม่ขนามือเราหรอกเพราะเรานั้นโหดโคตรในที่ฝ่าด่านพวกกบฏผมก็เข้าสู่หลังร้านแล้วก็เจอห้องลับของหัวหน้ากบฏเราเดินเข้ามาโดนหนักตีหัวหน้ามืดตามัวแล้วก็ล้มลงไปไล่หมอนี่มันก็มัวแต่แพมอะไรไม่รู้ก็หยิบของมาจิ้มคอแม่งเลยแล้วก็เรียบร้อยเป็นฉากพวกแก๊งกบฏตายแบบโคตรโง่เลยนั่นแหละก็คือเรื่องราวของผมทั้งหมดที่เป็นตำรวจชายแดน30วันแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วถ้าใครชอบก็กดไลค์ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกัน